หนึ่งเดียวต้อง Max ใหม่ Yamaha X-Max Connected นิยามใหม่ของ Premium Sports Scooter ที่ครองใจทั่วโลกพัฒนาขึ้นอีกขั้นแห่งสายพันธุ์ Max Series ดีไซน์ใหม่สุดพรีเมียมสปอร์ตหมดหัวจรดท้ายบัญญัติใหม่แห่งดีไซน์พรีเมียมสปอร์ตสไตล์ Maxล้ำสมัยกับเรือนใหม่รูปแบบใหม่แสดงผล2หน้าจอพร้อมการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้นจอด้านบนเป็นจอแบบดิจิตอล LCD ขนาด 3.2 นิ้วแสดงผลมาตรวัดความเร็วปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงและระยะทางรวมหรือระยะทริปของตัวรถตามการตั้งค่าของการแสดงผลส่วนจอด้านล่างเป็นหน้าจอสี TFT Infotainment ขนาดใหญ่ 4.2 นิ้วคมชัดตอบสนองการแสดงผลและประมวลผลได้รวดเร็วแสดงข้อมูลรถและการขับขี่ผ่านอุปกรณ์ CCU มาแสดงผลบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพียงเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Y Connect และเปิดใช้ฟังก์ชันระบบนำทางเมื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Garmin Street Cross ปุ่มควบคุมหลักกับการตั้งค่าได้ง่ายๆด้วยปุ่มคอนโทรลหลักบนแฮนด์ด้านซ้ายที่ควบคุมการใช้งานได้อย่างง่ายดาย1. ปุ่มที่มีเครื่องหมายลูกศรขึ้นเพื่อต้องการเลื่อนขึ้นไปเมนูด้านบน 2. ปุ่มที่มีเครื่องหมายลูกศรลงเพื่อต้องการเลื่อนไปที่เมนูด้านล่าง 3. ปุ่ม Enter หรือปุ่มตกลง 4. ปุ่ม Back กดสั้นๆ1ครั้งเมื่อต้องการจะย้อนไปที่เมนูก่อนหน้าหรือกดค้างไว้เมื่อต้องการกลับไปที่หน้าโฮมการเปลี่ยนภาษาของตัวรถจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยรถทุกคันจะถูกตั้งค่าจากโรงงานเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นเพื่อความสะดวกและง่ายต่อความเข้าใจในการตั้งค่าอื่นๆขอแนะนำให้ท่านผู้ใช้งานทำการตั้งค่าเปลี่ยนภาษาก่อนใช้งานโดยการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Y Connect เพื่อให้ภาษาของตัวรถถูกเปลี่ยนไปตามการตั้งค่าภาษาของสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อโดยการเปิด Switch On กดปุ่ม Enter ที่ข้อความ Accept จากนั้นกด Enter เพื่อเข้าสู่เมนเมนูเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อหา setting แล้วกด enter เลือก connection และ bluetooth จากนั้นเลือก discovery mode เพื่อทำการจับคู่เมื่อเชื่อมต่อได้แล้วให้กด yes การเชื่อมต่อจะเสร็จสมบูรณ์เพียงการเชื่อมต่อ Y Connect ในครั้งแรกครั้งเดียวเท่ากับตัวรถได้ถูกตั้งค่าภาษาเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้ว offline setting การตั้งค่าเบื้องต้นของตัวรถทุกครั้งที่เปิด Switch On จะมีคำเตือนเป็นข้อความภาษาไทยให้กดยอมรับด้วยการกด Enter หรือตกลงที่แฮนด์ด้านซ้ายระบบจะพาเข้าสู่หน้าหลักของเรือนใหม่ที่แสดงผลการใช้งานหรือสภาวะทั่วไปของตัวรถอันประกอบไปด้วย AVG Speed ความเร็วเฉลี่ย AVG Fuel อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย INST Fuel อัตราสิ้นเปลืองแบบชั่วขณะ Trip Timeอุณหภูมิอากาศอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นแบตเตอรี่หรือสลับจอเป็นการแสดงผลของวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ความเร็วตามการตั้งค่าการแสดงผลด้วยการกดปุ่มโฮมทำการเข้าเมนูหลักระบบจะพาเข้าสู่หน้าเมนูหลักของเรือนใหม่ที่มีทั้งหมด7เมนูคือดนตรีออโดทริปจอแสดงผลมิเตอร์การนำทางการแจ้งเตือนสภาพอากาศการตั้งค่าโดยจะแสดงผลทีละ3เมนูเลือกเมนูที่ต้องการโดยการเลื่อนปุ่มขึ้นหรือลงเมื่อเจอเมนูที่ต้องการแล้วให้กด Enter หรือตกลงจะสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลหรือตั้งค่าเมนูนั้นๆได้หรือถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นเมนูอื่นสามารถกดปุ่ม Back หรือ Home เพื่อกลับไปหน้าเมนูหลักหรือถอยไปยังหน้าที่ผ่านมาการตั้งค่า Odo Trip เลื่อนแถบการเลือกไปยังเมนู Odo Trip แล้วกดตกลงจะเป็นการเลือกรูปแบบการแสดงผลของหน้าจอด้านบนได้โดยจะเลือกให้จอแสดงผลเป็นโอโดหรือมาตรวัดความเร็วปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงและระยะทางรวมหรือระยะทริปของตัวรถตามการตั้งค่าของการแสดงผลการตั้งค่าจอแสดงผลมิเตอร์ทำการเข้าเมนูจอแสดงผลมิเตอร์จะมี3รูปแบบให้เลือกคือเครื่องวัดความเร็วรอบอีโคส่วนการจำกัดความเร็วจะแสดงผลเมื่อเชื่อมต่อแอป Garmin แล้วในการตั้งค่าของเมนูหลัก
จะประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆสำหรับการตั้งค่าดังนี้การตั้งค่าแรงฉุดการเชื่อมต่อข้อมูลรีเซ็ตนาฬิกาความสว่างหน่วยข้อมูลระบบข้อมูลทางกฎหมายการเปิดปิดระบบ TCS Traction Control ตามปกติทุกครั้งที่เปิดสวิตช์กุญแจรถระบบจะถูกตั้งค่าให้ TCS เปิดใช้งานทุกครั้งเมื่อเปิดสวิตช์กุญแจอ่อนจะสามารถปิดการใช้งานได้จากการตั้งค่านี้นาฬิกาการตั้งค่านาฬิกาทำได้โดยเลือกเมนูย่อยนาฬิกาจากหัวข้อการตั้งค่าเมื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่านาฬิกาสามารถเลือกได้ว่าจะตั้งแบบอัตโนมัติซึ่งจะอิงตามที่ตั้งค่าไว้บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้ใช้งานและเวลาจะปรับเมื่อทำการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Wi Connect หรือตั้งด้วยตนเองความสว่างการตั้งค่าความสว่างของเรือนใหม่ทำได้โดยเลือกเมนูย่อยความสว่างจากหัวข้อการตั้งค่าเมื่อกดตกลงเข้าไปจะพบหัวข้อจอแสดงผล TFT แล้วทำการกดตกลงต่อจะพบว่ามีระดับความสว่างให้เลือก3ระดับใช้ปุ่มขึ้นลงเลือกระดับที่ต้องการจากนั้นกดตกลงจอแสดงผลของรถจะแสดงความสว่างตามที่ตั้งค่าไว้ข้อมูลระบบและข้อมูลทางกฎหมายในส่วนของข้อมูลระบบที่แสดงถึงหมายเลขประจำอุปกรณ์บลูทูธและเวอร์ชันอุปกรณ์สามารถดูได้จากข้อมูลระบบและข้อมูลทางกฎหมายใบอนุญาตของบุคคลที่3ขอย้อนกลับมาที่เมนูหน่วยซึ่งเป็นเมนูสำคัญที่สามารถให้การแสดงผลเป็นตามหน่วยที่เราต้องการได้โดยเลือกเมนูย่อยหน่วยจากหัวข้อการตั้งค่าเมื่อกดตกลงเข้าไปจะพบหัวข้อดังนี้ไม้สะสมเชื้อเพลิงอุณหภูมิในส่วนของไมล์สะสมหรือการแสดงระยะทางรวมสามารถเลือกหน่วยเป็นกิโลเมตรและเป็นไมล์ได้ตั้งค่าหน่วยของเชื้อเพลิงเพื่อแสดงอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเลือกรูปแบบให้การแสดงผลเป็นกิโลเมตรต่อลิตรหรือลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือจะเป็น MPG ไมล์ต่อแกลลอนได้เมื่อทำการเลือกหน่วยเป็นไมล์การตั้งค่าอุณหภูมิสามารถเลือกได้ว่าเป็นรูปแบบองศาเซลเซียสหรือองศาฟาเรนไฮต์ข้อมูลและการรีเซ็ตเมื่อรถผ่านการใช้งานและท่านผู้ใช้งานต้องการตั้งค่าเริ่มต้นใหม่หรือรีเซ็ตค่าต่างๆสามารถเข้ามาที่เมนูข้อมูลรีเซ็ตเพื่อทำการรีเซ็ตหรือคืนการตั้งค่าได้ดังนี้รีเซ็ตระยะการเดินทางซึ่งจะทำการตั้งค่าใหม่สำหรับทริป1และทริป F รีเซ็ตการบำรุงรักษาซึ่งจะทำการตั้งค่าใหม่พร้อมช่วยจดจำและแจ้งเตือนท่านผู้ใช้งานในส่วนของการบำรุงรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือสายพานขับเคลื่อนรีเซ็ตข้อมูลยานพาหนะซึ่งจะทำการตั้งค่าใหม่ในส่วนของการเฉลี่ยค่าความเร็วเฉลี่ยหรืออัตราสิ้นเปลืองต่างๆรีเซ็ตอื่นๆเพื่อทำการคืนการตั้งค่ารถกลับสู่ค่าโรงงานทั้งหมดรวมถึงภาษาบนเรือนใหม่ด้วย Connection การเชื่อมต่อการเชื่อมต่อเป็นฟีเจอร์ล้ำสมัยของ Maxเพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้นและช่วยให้ทุกการขับขี่ X-Max รื่นรมและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น Bluetooth เริ่มด้วยการเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าและการเชื่อมต่อในเมนู Bluetooth สามารถตั้งค่าการเปิดปิด Bluetooth ของตัวรถได้โดยการกด Enter หรือตกลงเพื่อเลือกที่จะเปิดและปิดได้เลยโหมดการค้นพบเพื่อใช้ในการค้นหาอุปกรณ์บลูทูธที่ต้องการจับคู่เมื่อเจออุปกรณ์แล้วให้กด Enter หรือตกลงที่ปุ่มใช่โหมดอุปกรณ์ที่จับคู่เพื่อใช้ตรวจสอบและยืนยันอุปกรณ์ที่กำลังเชื่อมต่ออยู่ Wi Connect เมื่อเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Wi Connect เรียบร้อยแล้วจะมีสัญลักษณ์ไอคอนแอปพลิเคชันไอคอนปริมาณแบตเตอรี่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนไอคอนรูปสัญญาณโทรศัพท์และไอคอนรูปข้อความขึ้นแสดงว่าแอปพลิเคชัน Wi Connect และรถของเราพร้อมใช้งานร่วมกันแล้ว Wi Connect มีฟีเจอร์ที่แสดงผลผ่านหน้าจอได้9ฟีเจอร์ Meter Indicator แจ้งเตือนการติดต่อเข้ามือถือบนหน้าจอเรือนไม้รถ Maintenance Recommend แจ้งเตือนการบำรุงรักษา Malfunction Notification แจ้งเตือนเครื่องยนต์เกิดปัญหาFuel Consumption แสดงข้อมูลอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง Revs Dashboard แสดงมาตรวัดสมรรถนะขณะขับขี่ Parking Location
แสดงตำแหน่งจอดรถล่าสุด Ranking แสดงอันดับในการขับขี่ Riding Log บันทึกประวัติการขับขี่ Contact Form ช่องทางการติดต่อ Yamaha พิเศษสำหรับฟังก์ชันเรือนไม้ของ New X-Max Connected Music แสดงผลและควบคุมการเล่นเพลงบนหน้าจอเรือนไม้ Weatherแสดงผลสภาพอากาศบนหน้าจอเรือนไม้นอกจากนั้น Y Connect ยังเพิ่มให้การใช้งานสะดวกสบายมากขึ้นด้วยฟังก์ชันการรับสายเรียกเข้าเมื่อมีสายเรียกเข้าจะแสดงชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โทรบนหน้าจออย่างชัดเจนสามารถกดรับสายได้จากปุ่มเลื่อนขึ้นที่แฮนด์ควบคุมและกดปุ่มโอเคเพื่อวางสายในกรณีที่ไม่สะดวกรับสายสามารถกดปุ่มเลื่อนลงเพื่อปฏิเสธการรับสายหรือถ้าต้องการปรับระดับเสียงในระหว่างคุยสามารถกดปุ่มขึ้นสั้นๆเพื่อเร่งเสียงและกดปุ่มลงสั้นๆเพื่อลดเสียงการแจ้งเตือนผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มตกลงเพื่อดูรายการสายไม่ได้รับและรายการข้อความที่หลากหลายเช่น SMS LINE Facebook อีเมลตามการตั้งรายการแสดงผลรวมถึงเมื่อเลื่อนแถบการเลือกไปยังข้อความที่ต้องการกดตกลงเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยสภาพอากาศสามารถแสดงผลอุณหภูมิปัจจุบันในที่ที่เราอยู่รวมถึงสามารถประเมินสภาพอากาศในรอบสัปดาห์ได้ด้วยและอีกหนึ่งฟังก์ชันที่สำคัญคือดนตรีโดยสามารถเล่นเพลงจากเพลย์ลิสต์ในแอปพลิเคชันต่างๆหรือการสตรีมมิ่งของแอปพลิเคชันให้ท่านผู้ใช้งานได้รับฟังได้ถ้าต้องการเลื่อนเพลงให้กดเครื่องหมายขึ้นหรือลงค้างไว้ประมาณ2วินาทีโดยถ้ากดเครื่องหมายลูกศรขึ้นจะเป็นการเลื่อนไปยังเพลงถัดไปและถ้ากดเครื่องหมายลูกศรลงจะเป็นการย้อนกลับไปยังต้นเพลงที่กำลังเล่นหรือเลื่อนกลับไปยังเพลงก่อนหน้าและสามารถเร่งเสียงหรือลดเสียงได้ขณะรับฟังโดยการกดเครื่องหมายขึ้นหรือลงสั้นๆเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง Garmin Street Crossและเพื่อให้การขับขี่สะดวกสบายมากขึ้น Yamaha New X-Max Connected สามารถเชื่อมต่อไปกับแอปพลิเคชัน Garmin Street Cross ที่จะช่วยทำให้การขับขี่สะดวกสบายมากขึ้นกับฟังก์ชันการนำทางและแผนที่ลงทะเบียนใช้งานในแอปพลิเคชันให้เรียบร้อยหลังจากนั้นทำการจับคู่ตัวรถกับแอปพลิเคชันด้วยการใช้เมนูเชื่อมต่อและการจับคู่เมื่อเชื่อมต่อแอปพลิเคชันสำเร็จให้ทำการดาวน์โหลดแผนที่ใช้งานตามภูมิภาคประเทศที่ใช้งานแล้วทำการตั้งค่าการใช้งานต่างๆเพื่อให้พร้อมแสดงผลบนเมนูหลักการนำทางเช่นไปบ้านไปที่ทำงานสถานที่โปรดปรานสถานีบริการน้ำมันใกล้เคียงเปลี่ยนมุมมองด้วยฟังก์ชันที่ล้ำสมัยที่หลากหลายของจอแสดงผลใหม่พร้อมการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนช่วยทำให้การขับขี่ Yamaha X-Max Connected ได้อย่างปลอดภัยสะดวกสบายเพลิดเพลินและสนุกเร้าใจตลอดการเดินทาง1เดียวต้อง Max ใหม่ Yamaha X-Max Connected นิยามใหม่ของพรีเมียมสปอร์ตสกูตเตอร์ที่ครองใจทั่วโลก